อบปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาจะเป็นดาราวัยรุ่นนักร้องคนหนึ่งที่ดังมากดังจนลืมตัวจะบอกแบบนี้อาจจะไม่ใช่ลืมตัวเขาไม่ได้เรียกลืมตัวพ่อเขาไม่ให้ออกจากเขาเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยไม่ให้ออกคือไม่มีโลกไม่มีสังคมอะไรไม่มีสังคมเลยทำงานเสร็จกลับบ้านกลับบ้านปุ๊บโอ้ได้เงินมันจะไม่พ่อจัดการทุกอย่างในการเมเนจเงินทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้หนูอยากฝากนะเพราะว่าหนูเห็นตั้งแต่วันที่เกิดดราม่าเนี่ยก็คือเห็นมาตลอดก็คือออกมากอดกันแบบฉ่ำๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผู้ชมสำหรับคุณนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงกับคุณเฟิร์นวรรณภาคุณผู้ชมต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มันเกิดดราม่าว่าเรื่องมีกระแสข่าวว่าคุณนุ่นเนี่ยจะขอฉีกสัญญาส่วนคุณเฟิร์นเนี่ยบอกว่าหากฉีกเนี่ยจะต้องมีการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมคนก็เข้าไปวิจารณ์คุณนุ่นเนี่ยต่างๆนานาบอกไม่มีความรับผิดชอบทำไมมีสัญญาเนี่ยทำไมไม่ยอมรักษาสัญญาที่มีไว้ให้กันคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมมันดูเหมือนจะเป็นดราม่าเนี่ยบานปลายแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวานคุณผู้ชมประมาณ4ทุ่มคุณเฟิร์นแม่น้ำหนึ่งและก็คุณนุ่นเนชนกเนี่ยได้มีการจับมือเคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยพร้อมมีการอบรมสั่งสอนนะผู้ชมแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยทั้งคุณนุ่นคุณเฟิร์นคุณแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการขำกันได้คือมีความสุขแล้วตอนนี้แล้วก็มีการกอดกันเนี่ยแบบฉ่ำๆทิ้งท้ายส่วนงานนี้ต้องบอกว่า FC เอ่ยหรือว่าคนชาวเน็ตที่ตามข่าวนี้เนี่ยงงกันเป็นแถบเลยฮะผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เราลองไปชมคลิปดูฮะฮะเห็นนุ่นกันฮะตามใจเจตามใจพี่เฟิร์นเลยจ้าด่ากูเสร็จถามกูกินข้าวอะไรไม่นางใจดีพี่เฟิร์นอ่ะเป็นแบบนี้แหละบางทีแล้วคุยกันหนึ่งคุยไปคุยมาว่าหนึ่งเธอจะกินข้าวเธอกินขนมจีนตีนไก่ไหมอย่างเงี้ยไม่แต่พูดถึงว่าหนึ่งอ่ะมันชินกับฉันละทะเลาะกันก็ดีนะทะเลาะกันก็คือได้ราคาพิเศษอ่ะคนทำกับแกมากกว่านี้แกก็เป็นใช่แล้วก็เป็นแบบนี้คุณรู้ด้วยเหรอนุ่นก็นุ่นนางให้บทเรียนแล้ววะคราวเนี้ยต้องมีสติมากกว่านี้เพราะว่าในบทเรียนต้องจัดการตัวเองต้องจัดการตัวเองอ่ะฉันจะเล่าให้ฟังมีพี่ผู้ใหญ่คนนึงอ่ะอยากฟังมากเลยเรื่องอะไรมีพี่ผู้ใหญ่คนนึงคุยกับฉันคุยกับหนึ่งว่าพายนุ่นไปหาหมอไหมวะจริงจริงจริงเพราะว่าอะไรป่ะอันนี้จริงจริงมันเหมือนอยู่ในควบคุมตัวเองไม่ได้มันควบคุมตัวเองไม่ได้จะบอกแบบนี้ว่าน้องอ่ะอยู่แต่ในเขาเรียกว่าเอาง่ายๆโลกของน้องแม่ขอโทษนะลูกโลกของน้องอ่ะมันเล็กมากเลยนะเว้ยต่อก่อนที่น้องจะดังในเรื่องของดำดงถูกไหมลูกโลกน้องแม่งโคตรเล็กเลยอ่ะน้องอยู่แต่กับใช้ชีวิตอยู่ตื่นมาก็ลิเกและอยู่แต่ในวงลิเกไปเที่ยวก็คือได้ไปที่เขาเรียกว่าก็คือไปตามจังหวัดต่างๆนั่นคือไปเที่ยวของน้องแล้วฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าสังเกตนะน้องอายุประมาณน้องฉันว่าอายุประมาณนี้แล้วอ่ะแต่น้องยังมีความเป็นเด็กไม่ใช่น้องไม่โตนะแต่จะบอกว่าน้องเนี่ยโลกน้องแม่งโคตรเล็กเลยอ่ะพี่ไว้จำไอ้นี้ได้ไหมใครบิ๊กนี่สเปียร์ฟิลนั้นเออฟิลนั้นหนูเป็นฟิลนั้นนะลูกถ้าใครจำบิ๊กนี่สเปียร์ได้ไหมพอปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาจะเป็นดาราวัยรุ่นนักร้องคนหนึ่งที่ดังมากดังจนลืมตัวจะบอกแบบนี้อาจจะไม่ใช่ลืมตัวเขาไม่ได้เรียกลืมตัวพ่อเขาไม่ให้ออกจากเขาเรียกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนเลยไม่ให้ออกคือไม่มีโลกไม่มีสังคมอะไรไม่มีสังคมเลยทำงานเสร็จกลับบ้านปุ๊บโอ้ได้เงินมันจะไม่พ่อจัดการทุกอย่างในการเมเนจเงินทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้หนูอยากฝากนะเพราะว่าหนูเห็นตั้งแต่วันที่เกิดดราม่าเนี่ยก็คือเห็นมาตลอดก็คือ FC บางคนอะอย่า2ออเดอร์ FC บางคนอย่ารักน้องในทางที่ผิดใช่วันนี้ฉันก็ด่า FC นุ่นเข้าใจป่ะว่าคือพวกเธอนั่นแหละที่อย่ารักน้องในทางที่ผิดที่น้องผิดอ่ะเตือนน้องที่แบบว่าไม่เตือนน้องไม่แต่ก็ต้องพูดถึงตัวน้องด้วยนะมันไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ใช่หมายความว่าโทรศัพท์ฉันหายไม่หายค่ะแค่ไม่อยากให้อยู่ใกล้เนาะทุกคนนะให้โอกาสแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือน้องอ่ะคือต้องยอมรับว่าสิ่งที่น้องทำมันไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องเราต้องเตือนไม่ถ้าเตือนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่จะต้องเตือนอย่างเดียวด้วยไหมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับน้องด้วยอันขอพูดนิดนะเพจพิกกี้อ่ะเขาโพสถึงหนูใช่ไหมหนูก็พูดกับพิกกี้ว่าพิกกี้หนูจะต้องออกมาพูดอะไรหนูจะต้องออกมาปกป้องอะไรในเมื่อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหนูแต่ถามว่าในการที่หนูไม่ออกมาปกป้องหนูนิ่งเฉยไหมไม่ใช่หนูก็ว่านุ่น
หนูก็ว่าคือแทบจะทุกครั้งเลยนะหนูเป็นคนแรกที่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปนั่งแบบอุ๊ยทำได้ดีถ้าทำแบบเนี้ยมันไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรไม่ควรอันไหนทำได้ไม่ได้คือจริงๆอ่ะบางการที่เรารับฟังข้อติมากๆอ่ะถ้าติอ่ะหนูอ่ะแต่ก่อนอ่ะหนูมั่นใจในตัวเองเอาหนูมั่นหน้าเลยนะหนูคิดว่าอุ๊ยฉันสวยแล้วฉันดีแล้วเลิศแล้วสุดท้ายอ่ะแม่ไอ้คำติอ่ะพอเรามานั่งฟังอุ๊ยมึงเสียดไปนะมึงลองลดไหมพูดคำหยาบเยอะไปมึงลองลดคือไอ้คำด่าที่เขาด่ามาอีนี่ปากมาเราลองไม่ด่าเออก็ดีกับเรานี่หว่าอ่ะเขาบูลลี่เราไม่สวยเราไปปรับปรุงตัวก็ดีกับเรานี่หว่าไม่ใช่คนที่เม้นเลยดีกับเรานี่หว่าอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะเราเสพคอมเมนต์ลบเพื่อมาดูว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นไหมถ้าเป็นเออเราแก้ไขถ้าไม่เป็นแบบนั้นเราปล่อยผ่านมันเป็นทัศนคติใช่ติเพื่อก่อมันมีเขาเรียกว่าติเพื่อทำลายและติเพื่อก่อฉะนั้นอันนั้นต้องบอกเราต้องเลือกดูแล้วก็มันหนูต้องเปิดใจเราใช้ชีวิตหนูต้องเปิดใจนะลูกไม่ไหวเราจะต้องเปิดเราต้องใจกว้างถูกต้องต้องรับได้ว่ามีดีไม่ดีแล้วก็เราจะดีอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่บางคนก็แบบอุ้ยได้อุ้ยแบบเข้าใจปะดังนั้นอ่ะพี่เคยเป็นแล้วให้หอไม่ผิดให้หอวอยอ่ะไม่ผิดผิดกูผิดกูทำผิดมึงบอกกูไม่ผิดกูก็มั่นเลยไม่ผิดกูเลยให้ตลอดเลยตำรวจลงเออผิดดิตำรวจวางลาบ้านผิดดิพี่เป็นมาแล้วเออบางอย่างอ่ะเขาเรียกว่าถูกต้องไม่ถูกใจมันเกิดดิวเสร็จไปไหนต่อนะพี่เจตาโอเคโอเคนะหาลองแล้วโอเคนะโอเคทำงานจนแบบโอเคเนาะกินข้าวหรือยังกินข้าวแล้วนะโอเคนะตอนนี้ทุกอย่างโอเคไหมโอเคค่ะโอเคลืมมันเกิดเพื่อนอวดความสวยตัวเองก่อนสิว่าอวดความสวยตอนหน้าที่สาธารณชนก่อนเพื่อนน้อยใจโอเคโอ้โหสวยงามมากมาทีนึงละอุ้ยนี่ขนาดหน้าไม่มีฟิลเตอร์นะเนี่ยพูดอะไรอุ้ยเธอนี่ขนาดหน้าไม่ฟิลเตอร์เนี่ยอุ้ยสวยเลยขนาดนี้เนี่ยตอยแล้วดูสิขนตาลิงก์กับคิ้วคิ้วลิงก์กับสีตาลิงก์กับจมูกลิงก์กับปากลิงก์กับโครงหน้าลิงก์กับสีผมลิงก์โถประชุมวันละ5รอบวันละ5ประชุมเมื่อวานนั่งในห้องประชุมคิดว่านุ่นน่าจะโตหนูน้องน่าจะน่าเขาเรียกว่าหนูน่าจะได้อะไรมาบ้างแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอัปเดตวันเกิดดิวอลิสลามาให้ทุกคนดูได้เลยหมดยังแล้วน่ะตะกร้าน่ะหมดยังหมดแล้วหรอทุกคนหมดแล้วนะเดี๋ยวให้นุ่นไปพักผ่อนฉีดยาเก่งป่ะพี่ว่าฉีดยาเก่งเวอร์พี่เพิร์นอายุเท่าไหร่ให้ถ่าย140ยังไม่หมดในตะกร้ายังไม่หมด3ค่ะทุกคนถามแล้ว3ค่ะแต่มันเด้งกลับอ๋อมันเด้งตอนนี้เหลือ3ออเดอร์ทุกคนตอนนี้เหลือ3ออเดอร์เอาให้ทายว่าอยู่เท่าไหร่40ค่ะ25 28 32วินยังไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ